ก่อนพูดคริสต์นี่ต้องโชว์ต้นคริสต์มาสสวยป่ะอ่ะมาเข้าเรื่องกันเลยในกรณีของเจ๋เหลงที่ไปดูถูกอาชีพแอร์โฮสเตสว่าเป็นขี้ข้านะการดูถูกคนอื่นเป็นความคิดที่ไม่ควรสนับสนุนเราไม่สนหรอกว่าการพูดอาชีพนี้มันจะไปแซะโดนอีนุยทุกคนอย่าหลงประเด็นนะคะนี่คือการดูถูกอาชีพคนอื่นคนที่เป็นแอร์โฮสเตสไม่ใช่แค่อีนุยนะสายการบินแต่ละประเทศมีมากกว่า 4-5 สายการบินแล้วมีกันทั่วโลกคนทำงานแอร์โฮสเตสก็มีกันทั่วโลกถ้าดูถูกอาชีพการบริการบนเครื่องบินว่าเป็นขี้ข้ามันก็หมายความว่าไปดูถูกอาชีพคนอื่นด้วยและหลายๆคนบนโลกนี้ด้วยอาชีพการบริการมีทุกที่โรงแรมร้านอาหารผับบาร์ตามร้านค้าห้างต่างๆก็คืองานอาชีพบริการทั้งนั้นก็อาชีพคล้ายๆกันเราอย่าหลงประเด็นไปสนับสนุนความคิดของเจ๊เล้งเรื่องนี้ไม่สนเลยว่าเจ๊เล้งจะอยู่ฝ่ายไหนในเรื่องทางการเมืองอันนี้ไม่รู้จะสามกีบจะสลิมหรือเฮียอะไรก็ไม่รู้แต่ความคิดแบบนี้อย่าไปสนับสนุนค่ะเพื่อนๆตัดเรื่องของอีนุ้ยออกว่าแอร์โฮสเตสไม่ใช่แค่อีนุ้ยเราจะมานั่งหัวเราะคนคนนึงโดนนี่ฮานั่งหัวเราะแต่คนข้างหลังเป็นล้านคนโดนด้วยอาชีพอื่นๆอีกล่ะโดนด้วยนี่ไม่ใช่ความคิดที่ดีนะคะไม่ควรหลงประเด็นไปสนับสนุนเพียงเพราะคนคนเดียวเพียงเพราะไปแซะโดนคนเดียวไม่รู้แหละว่าเจ๊เล้งพูดเนี่ยเป็นความตั้งใจหรือเป็นการพูดออกมาโดยที่ไม่ได้คิดหรือเป็นเพราะตัวของเจ๊เขาเองเป็นแบบนี้รวยแล้วไปดูถูกคนอื่นนะทุกอาชีพมีคุณค่าไม่ว่าจะอาชีพที่จ่ายน้อยจ่ายแพงทำงานตรงไหนก็ได้ตั้งแต่ลอยบนฟ้ายันใต้ดินทุกอาชีพคืออาชีพที่สุจริตถ้าเป็นอาชีพที่สุจริตมีคุณค่าทั้งนั้นแหละยันคนเก็บขวดขายก็เป็นอาชีพหนึ่งที่มีคุณค่าแล้วก็มีประโยชน์เขามีคุณค่าที่ในตัวของเขาเองอ่ะมันไม่จำเป็นว่าการทำตรงนี้มีคุณค่ากว่าอย่างนั้นเนี่ยคนที่ทำงานอาชีพแล้วคิดว่าตัวเองเหนือคนอื่นอ่ะคนนั้นแหละที่มันไม่มีคุณค่าหรือคนที่ไปดูถูกคนอื่นคนนั้นแหละที่มันไม่มีคุณค่าต่อให้มันจะเป็นเจ้ายิ่งใหญ่มาจากไหนก็ตามถ้าไปดูถูกคนอื่นมันไม่มีคุณค่าหรอกและคงไม่ได้รับความรักจากคนอื่นหรอกหลายคนถามว่าขนุนไม่รู้หรอว่าประเด็นนี้เขาพูดถึงใครรู้สิทำไมจะไม่รู้แต่ขนุนมองลึกกว่านั้นว่าการพูดแบบนี้มันไม่ใช่แค่แซะคนคนเดียวไปโดนคนคนเดียวยังมีหลายอาชีพแล้วคนอื่นๆด้วยทั่วโลกทั่วโลกนี่คือการดูถูกคนอื่นเราไม่ควรไปสนับสนุนความคิดแบบนี้และคำพูดคนแบบนี้ยืนยันว่าไม่สนว่าจะอยู่ฝ่ายไหนแต่การพูดแบบนี้คือการดูถูกอาชีพคนอื่นทุกอาชีพมีคุณค่าอย่าหาทำอย่าหาพูดนะแยกประเด็นนะคะเพื่อนๆเอาไปแซะเล่นได้แต่ภาพรวมเจ๊เล้งพูดไม่ถูกไม่สนับสนุนค่ะนะคะขอบคุณค่ะ